อิตาลีก็มีการเปิดเผยตัวเลขสถิติออกมาก็น่าตกใจนะครับเมื่อคนที่เป็นกลุ่มที่ยากจนขั้นสูงสุดเนี่ยนะครับตอนนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นมากถึงแม้ว่าเศรษฐกิจนั้นจะเริ่มทยอยฟื้นตัวก็ตามทีครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenสำนักงานสถิติของอิตาลีออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าชาวอิตาลีที่เผชิญกับภาวะยากจนแบบสมบูรณ์หรือผู้ที่ไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตได้เพิ่มขึ้นแต่ระดับที่ 5,750,000 คนในปี2566ครับหรือคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9.8 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศจำนวนคนยากจนที่สุดของอิตาลีในช่วงปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวครับแล้วก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.7 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี2015ทีนี้ครับจำนวนคนยากจนในอิตาลีก็เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของอิตาลีจะฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากวิกฤตโควิดครับซึ่งถือว่ามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเยอรมนีและฝรั่งเศสโดยมีการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นแต่การฟื้นตัวนี้แทบจะไม่ได้มีส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนเลยนะครับทีนี้สัดส่วนของผู้ที่อยู่ในความยากจนแบบสมบูรณ์ก็อยู่ที่ร้อยละ 9.1 ในปี2513นะครับแล้วก็อยู่ที่ร้อยละ9ในปี2014ซึ่งก็เป็นช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิด-19 แตะระดับสูงที่สุดโดยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อภาคครัวเรือนที่ได้รับการชดเชยบางส่วนด้วยมาตรการสนับสนุนต่างๆจากรัฐบาลนั่นเองครับและเมื่อแยกเป็นรายภูมิภาคก็เห็นว่าอิตาลีคนที่อยู่ในความยากจนข้นแค้นในช่วงปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่ร้อยละ9ในภาคเหนือร้อยละ8อยู่ในภาคกลางและร้อยละ 12.1 อยู่ที่ภาคใต้ที่ยากจนลงกว่าเดิมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ